นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้ลงพื้นที่บริเวณที่ท่าอากาศยานขอนแก่นนะครับไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทำฝนหลวงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยได้ย้ำนะครับกับนายสุรศรีกิติมนทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับว่าในช่วงเวลาก่อนสิ้นฤดูฝนประมาณ1เดือนเนี่ยนะฮะหากสภาพอากาศมีความเหมาะสมก็ให้ทำการขึ้นบินปฏิบัติการทำฝนหลวงอย่างทั่วถึงทั้งประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าพื้นที่ที่มีเขื่อนขนาดใหญ่บริเวณตอนกลางของภาคมีน้ำน้อยอาจจำเป็นที่ต้องมีการเพิ่มปริมาณน้ำให้มีมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ท่านรัฐมนตรีก็ได้แสดงความห่วงใยครับทั้งนักบินนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นบินปฏิบัติงานโดยย้ำนะครับว่าให้ดูแลอากาศยานให้มีความปลอดภัยอีกทั้งหากยังขาดเรื่องของเครื่องมือเครื่องอุปกรณ์ใดๆเนี่ยก็ขอให้รายงานมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทางกระทรวงก็พร้อมที่จะสนับสนุนเนื่องจากว่าเป็นภารกิจที่สำคัญนะครับลองไปฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีครับก็ทางเจ้าหน้าที่ที่ได้มาตรวจดูนะครับก็เตรียมความพร้อมในทุกภาคส่วนนะในส่วนของกรมฝนหลวงก็มีการเตรียมเครื่องบินนะครับเตรียมเจ้าหน้าที่ทุกอย่างนะฮะแล้วก็ถ้าสภาพอากาศพร้อมวันไหนเนี่ยก็จะบินวันนั้นทันทีครับซึ่งวันนี้เนี่ยสภาพอากาศน่าจะพร้อมที่จะบินได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็มีการบินอีกนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นการช่วยเติมน้ำให้กับพี่น้องที่กำลังเพาะปลูกพืชที่กำลังรอที่จะคืนตัวฟื้นตัวครับแต่ว่าส่วนที่เสียหายไปแล้วเนี่ยเราก็คงจะแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับก็ให้ทางราชการเนี่ยสำรวจเพื่อที่จะได้มาชดเชยให้ทันเวลานะครับแล้วก็ด้วยความรวดเร็วแล้วก็ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยไปดูว่าเราจะมีมาตรการในการช่วยเหลือในการที่ให้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีการรัฐจะไปช่วยเหลืออะไรได้บ้างนะครับหลังจากนี้ครับนอกจากนี้นะครับท่านรัฐมนตรียังได้เดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำแก่งน้ำต้อนนะครับที่อำเภอเมืองขอนแก่นแล้วก็ได้กำชับกับทางกรมชลประทานให้เร่งดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่ลองไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้ครับแก่งน้ำต้อนวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำเหมือนกันทั้งหมดเลยในนโยบายก็คือเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำในหลังน้ำที่เรามีอยู่อันดับแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความจุน้ำจากแผนงานโครงการเนี่ย63 64 65นะครับเราคิดว่าเราสามารถที่จะเก็บได้เป็น100ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเก็บเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นความคืบหน้าซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้แค่20ล้านเนี่ยมันน้อยเกินไปนะครับซึ่งทุกแห่งนะครับแหล่งเก็บน้ำทุกแหล่งเนี่ยแก้มลิงทุกแห่งเนี่ยผมได้ให้นโยบายไปแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยภายในปี2ปีนี้จะต้องมีการเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำให้มากที่สุด